สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิพาไปเบิ่งเขื่อนกันน้ำของเบลเยียมนะจ้าชื่อว่าอันแบดกานาวจ้าเป็นการกักน้ำเพื่อเป็นการขนส่งสินค้าเขาให้เขามาในเบลเยียมนะจ้าเพราะเบลเยียมเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลนะจ้าเมื่อนี้สิมีสาระแน่จังน้อยนะจ้าเพราะว่าบ่ได้พาไปหากินนะจ้ามื้อนี้พาลูกมาย่างเหล็นนะจ้าก็เลยเฮ็ดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนะจ้าการเฮ็ดไอ้คมมาหน้าคมทางน้ำของเบลเยียมนะจ้าการขุดไอ้แม่น้ำนี่นะจ้าใส่แรงงานคนล้วนๆเลยจ้าบ่มีเครื่องจักรยนต์อีหยังมาซอยเหลือเลยจ้าข้องนี่สิเกิดขึ้นก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะจ้าหลังจากขุดข้องแล้วสิเปิดทําการฉลองหลายเดือนติดต่อกันนะจ้าแต่ว่ามาเกิดปัญหาสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นก่อนนะจ้าก็เลยต้องปิดการใช้งานไว้ก่อนเพราะว่าเบลเยียมนี่เป็นประเทศที่สูงกว่าระดับน้ําทะเลนะจ้าบ่สามารถสิขนส่งอีหยังได้สะดวกนะจ้าก็เลยเกิดการสร้างคลองนี่ขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งสินค้านะจ๊ะมีเรือเข้ามาไหมพอดีจ้ะอันนี้เป็นเรือที่เข้ามาที่อยู่ในระดับน้ำปกตินะจ๊ะหลังจากเข้ามาแล้วเนาะโอ้ยมื้อนี้มีสาระเล็กน้อยนะจ๊ะอย่าพึ่งรำคาญกันเด้อไอ้น้ำนี่สิอยู่ในระดับปกตินะจ๊ะอันนี้เป็นยุเขตโอเลนนะจ๊ะจะเป็นเขตจุดแรกนะจ๊ะที่เอาน้ำเข้ามานะจ๊ะระดับน้ำสีอยู่2ระดับจ๊ะอันนี้เป็นระดับแรกของคลองนะจ๊ะด้านบนลึกใกล้ๆนะจ๊ะจะเป็นอีกระดับนึงความสูงของกำแพงกั้นนะจ๊ะก็สิอยู่10เมตรนะจ๊ะหลังจากที่เรือจอดสนิทคล่องเรือเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะประตูกั้นหน้าก็สิปิดเข่ามานะจ๊ะแม่น้ำซ้ายนี่นะจ๊ะก็สิเชื่อมไปถึงไอ้ท่าเรือแอนเทเวิร์บนะจ๊ะท่าเรือแอนเทเวิร์บนี่สิเป็นท่าเรือที่ใหญ่อันดับ2ของยุโรปนะจ๊ะก็เลยง่ายต่อการคมมาหน้าคมนะจ๊ะขนส่งตุ๊กสะบัดดื้อสินะไอ้ตัวนั้นน่ะไอ้ตัวเนี้ยกําลังขยับขึ้นเรื่อยๆไอ้ตัวน้ําก็เนี่ยเรือก็กําลังขยับขึ้นเห็นมั้ยอุ้ยถูกทุบขาก็ดิเนี่ยเรือกําลังขอบเรือน่ะเห็นมั้ยน้ํามันใสขึ้นสูงขึ้นน้ํากันเมื่อเขาปล่อยน้ําเข้ามาได้ถึงระดับด้านบนนะจ๊ะน้ำเท่ากับด้านบนแล้วเขาก็สิเปิดให้ประตูกั้นน้ำข้างหน้านะจ๊ะให้เรือได้แล่นผ่านไปได้นะจ๊ะเรืออีกลำนึงนะจ๊ะที่เข้ามาในน้ำระดับน้ำที่สูงนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นฝั่งด้านหลังนะจ๊ะคือระดับน้ำที่ต่ำกว่าฟังที่เลือกเขามากเมื่อกี้นะจ๊ะสี่ต่ำกว่า10เมตรนะจ๊ะอันนี้เลือกขั้นเมื่อกี้นะจ๊ะอันนี้น้ำลดลงไปละจ๊ะน้ำลดลงไปหลายไกลจีเท่าระดับด้านล่างละนะจ๊ะอีกปักหนึ่งประตูกั้นน้ำก็สิเริ่มเปิดออกนะจ๊ะให้เรือขั้นนี้แล่นออกไปนะจ๊ะมันจะกลายเป็นสุสไปเดอร์แมนมั้ยอยากได้มั้ยไม่ได้จับน้องนําเด้อประตูกั้นเปิดแล้วจ้าโอ้ได้ขนาดแบกนะจ๊ะว่าการเฮ็ดน้ำเข้ามาถึงพื้นที่ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมันเฮ็ดด้วยวิธีใดเท่ากับเป็นสิ่งที่
หาคนหานะจ๊ะเป็นสิ่งที่แปลกที่เขามีความคิดในสันใดนะจ๊ะก็ถ้าว่าเอาน้ำทะเลเข้ามามันก็เป็นเรื่องยากนะจ๊ะเพราะว่าพื้นที่มันสูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้ง56เมตรนะจ๊ะแต่ละเขาก็เลยเฮ็ดเป็นขันๆขันนึงก็40เมตรนะจ๊ะแล้วก็เฮ็ดเป็นขันบันไดขึ้นไปเรื่อยๆจนกลัวสิเข้าไปในโตเมืองใดนะจ๊ะอันนี้เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ในความคิดนะจ๊ะการใส่น้ำในคลองนี้นะจ๊ะส่วนมาก 40% สิเป็นการเอาน้ำเข้ามากรองมาทำการคัดเจอไหลให้มันเป็นน้ำที่สามารถใส่ในขั้วเลื่อนได้กินได้ดื่มได้นะจ๊ะคือถ้าผ่านการกรองด้วยการทำความสะอาดหรือการผ่านการขาเชื่อมาแล้วก็สามารถที่ดื่มกินได้นะจ๊ะเป็นน้ำที่ปลอดภัยนะจ๊ะแต่ว่าทนกับมีวิธีกับการกำจัดเชื้อแบคทีเรียการเข่าในกรรมวิธีการผลิตแต่ก็คือว่าเกือบ 100% นะจ๊ะที่สามารถที่ดื่มกินได้นะจ๊ะอันช่องนี้นี่น้ำกำลังลดจ้ะลดเพื่อให้ต่ำกว่าระดับด้านบนจ้ะเพราะว่าเป็นเรือที่สิออกไปอีกฝั่งนึงนะจ๊ะก็เลยต้องเข้ามาในเขตนี้นะจ๊ะเป็นเขตอุตสาหกรรมนะจ๊ะเพราะว่าไอในเมืองมีเรือขนส่งที่สะดวกที่เข้ามาในเขตเมืองเบลเยียมแล้วนะจ๊ะก็สิมีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัททั่วโลกนะจ๊ะมาจับจองซื้อพื้นที่ตั้งบริษัทนะจ๊ะเป็นบริษัทที่จังยี่ห้อรองเท่ายี่ห้อนึงนะจ๊ะจะมาสร้างบริษัทบักใหญ่หลายตึกหลายนี่เลยจ๊ะรับคนงานบ่อั่นเลยจ๊ะแล้วก็บริษัททั่วไปของยุโรปแล้วจ๊ะพยายามสิอยากมาได้พื้นที่เพื่อที่สิมาตั้งบริษัทนะจ๊ะเพราะว่าเป็นการขนส่งกับสะดวกสบายนะจ๊ะอยู่ข้างกับโตกั้นน้ำนะจ๊ะที่ตั้งของกั้นน้ำจะมีทางรถไฟมีทางด่วนนะจ๊ะเป็นธุรกิจเป็นเศรษฐกิจที่ดีนะจ๊ะของเขตเบลเยียมเขตนี้นะจ๊ะคลองน้ำนี่เนาะจ้ะสำหรับต่อวันนะจ้ะต่อมื้อนี่สิรับเรือได้120ลำต่อมื้อนะจ้ะเรือก็สิผ่านทะลุไปอีกฝั่งนึงนะจ้ะเพราะว่าอันนี้ยืนทายอยู่ซึ่งสะพานนะจ๊ะอันนี้คือล่างรถไฟที่ไว้สำหรับคนส่งสินค้านะจ๊ะเพราะว่าสังเกตได้ง่ายๆว่าด้านบนของล่างรถไฟเนี่ยสิบ่มีสายไฟบ่มีหยังเลยจ้ะสิเป็นรถไฟที่เขาใส่น้ำมันนะจ๊ะแต่ข้างหน้าที่เป็นตึกนั่นก็คือเป็นปั๊มน้ำขนาดใหญ่นะจ๊ะถ้าเกิดน้ำบ่เพียงพอในคลองเขาก็สิปั๊มน้ำเข้ามาเติมให้มันได้ระดับก่อนกลับบ้านก็แวะมาเบิ่งโรงสีเขาโบราณก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นโรงสีเขาของครอบครัวชาวนานะจ๊ะไอ้สิทำงานใดก็ต่อเมื่อที่มีแรงลมเท่านั้นจ้ะอันนี้สงสัยสิยกเลิกเป็นเลิกการทำงานแล้วจะเป็นอนุสรณ์สำหรับครอบครัวเพิ่นนะจ๊ะเป็นอนุสาวรีย์แห่งบ้านจ้ะสิทำงานใดเฉพาะตอนที่มีลมอาจจะเป็นย่ำกลางวันหรือกลางคืนก็ได้แต่ว่าขอให้มีลมสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ชอบในการชมคลิปของแมวกาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้ขอจบคลิปเรื่อง
เท่านี้เด้อจ้าเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายทำไม่ได้มันหนาว